กลับมากับเกมเสือหิวที่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าแก๊ง3อตอบได้ในยกนี้จะชนะและปิดเกมทันทีมาดูกันครับว่าฝั่งพิกกี้รัศมีแขและน้องอินเตอร์จะตีตื้นมาแย่งไมค์ได้สำเร็จหรือไม่ไปดูกันเอาล่ะข้อที่2ข้อต่อไปพยายามตีตื้นมาให้ได้นะฝั่งนู้นและในเพลงที่2ไปฟังครับที่ถูกต้องคืออะไรผมว่าทั้งสองทีมตอนนี้ดูเหมือนจะรู้คำตอบแล้วแต่ใครไปถึงไมค์ก่อนนั่นแหละเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์ร้องก่อนครับพร้อมแล้วเดี๋ยววิ่งเลยนะไปยิงไปครับโคแขยาวกว่าพี่อาร์หรอคะตั้งก่อนมือยาวกว่าตะเกียบพี่อาร์เขาวิ่งแบบนี้ไงโคแขวิ่งแบบนี้แขวิ่งแบบนี้เดี๋ยวถึงก่อนเลยนะพี่แขเนื้อเพลงที่หายไปเมื่อสักครู่นี้รอเสียบนะพี่อาร์รอเสียบคืออะไรครับทวนมาผมช่วยให้นิดนึงไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจท่านจะไปหัวกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจหัวใจมั่นใจนะง่ายสุดๆอ่ะก็ต้องมั่นสิกูเต้นจะเข้าสารทุกวันเพลงนี้โอเคมาดูว่าถูกต้องหรือไม่นะสิ่งที่แขตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ไป1คะแนนเย้เอาล่ะตอนนี้ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1คะแนนและนี่คือเพลงสุดท้ายครับมาครับโอ้โอ้โอ้เรียกง่ายส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยเธอพอดูจริงแล้วเนื้อที่ถูกต้องมันคืออะไรเนาะใช่ไงส่งกล่องตุ้ยซัมปรุยซัมปล่อยงงมะอินเตอร์มันรู้เลยอ่ะเอ้าเอ้าใช่ใครอินเตอร์สิโอ้โหแล้วดูสิขาก็สั้นกว่าพี่ๆครับออกรายการทีวีว่าจะวิ่งมาถึงอินเตอร์ไม่ต้องตอบหรอกพี่เขาไปตอบแล้วดูพี่อาร์สิหรืออย่างนี้ไหมเพื่อเป็นความเท่าเทียมไหมพี่แขอุ้มอินเตอร์ไปตอบเพื่อความเท่าเทียมอีกแล้วอินเตอร์ค่ะนี่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะสตาร์ทปุ๊บไปเลยอ้าวต้องถามอีกทีมนึงก่อนว่าให้ไหมอุ๊ยน่ารักจังเลยพี่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยไม่อุ๊ยน่ารักจังเลยคุณไม่เดี๋ยวพี่แขเอาติดที่เดิมฟังสัญญาณจากผมนะถ้ารู้ว่าเนื้อเพลงนี้ร้องยังไงไปที่ไหนครับไม่ทันอาหารอย
ญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นไรลูกอินเตอร์ดีใจชนะเด็กกินเองคุณแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูพาน้องไปเองมาที่เราไม่ทันเหรอไม่ทันเลยพี่ใครไปก่อนผมชอบพี่มากเลยทำไมครับเข้าใจว่าพี่ก็หิวมากทองครับมันต้องเดินด้วยทองนึกออกไหมใช่ไหมและเรากลัวไหมว่าคนเขาจะมองเราเป็นยังไงถ้าวนเรื่องนี้ไหมเออวนลืมคิดทำไงดีวะมันไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วตามไม่เป็นไรแต่พี่ไม่เคยจริงไงพี่ไม่ตายโทษนะโทษนะพี่กินแอนทองผสมเข้าไปเหรอแต่ถ้าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้น้องอินเตอร์ได้กินรู้สึกไหมรู้สึกกันไหมรู้สึกเหมือนกันแกล้งตอบผิดไหมไม่เป็นไรคือเดี๋ยวหลังจากนี้เราแบ่งให้ไม่เป็นไรครับแพ้อาหารญี่ปุ่นพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วเขาจะเล่นขนาดนี้นู้นไม่กินเถอะไม่เอาไม่เกมก็คือเกมเกมก็คือเกมเกมก็คือเกมพี่อาเชิญนะครับผมลืมเนื้อเลยทีนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะครับผมวัดเลยถ้าพี่อาตอบถูกได้ทานอาหารญี่ปุ่นจากร้านคิโซะเลยครับผมแต่ถ้าตอบผิดฝั่งนู้นจะมีโอกาสตอบนะพี่นี่เป็นข้อชี้วัดเลยนะครับชี้วัดหลายๆอย่างด้วยคนดูจะมองพี่ยังไงด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่คำตอบของพี่ครับผมอ่ะตอบว่าส่งยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยอะไรนะปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยกับนะครับโอเคปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยเรามาลุ้นกันอาจจะผิดก็ได้และสิ่งที่พี่อาตอบเป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกต้องตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ความรู้สึกรอกินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับนี่ฟังนี่รู้สึกไงฮะไม่เป็นไรทีมงานมาบอกแล้วแล้วอาหารญี่ปุ่นน่ะเขาเสิร์ฟเป็นตัวแข่นะพี่อาพี่ติดติดนี่ไม่ถูกเลยขอซูชิเปื่อยซูชิเปื่อยแต่บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากจริงๆนะการันตีเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งน้องกิ๊กทั้งน้องมัสซี่มากๆที่มาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังเนาะตอนนี้น้องทั้งสองคนมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามเห็นไหมฮะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีผลงานเพลงล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่ามีคนเสียใจล้นหนึ่งนะคะสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะครับแล้วก็มีท่าเต้นด้วยไปเต้นในทิกตอกก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะโอเคครับฝากติดตามน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับน้องกิ๊กน้องมัสซี่จากนิวครั้งที่ขอบคุณครับเอาละและในเกมนี้นะครับผมผู้ชนะได้แก่ทีมเสือนอนกินและนี่คือรางวัลของผู้ชนะในเกมที่2ครับอาหารญี่ปุ่นสุดแสนอร่อยจากร้านคิโซโรงแรมเวสตินสุขุมวิท19และเพื่อได้อรรถรสนะครับผมวันนี้เรามีเชฟมาอธิบายอาหารแต่ละเมนูด้วยนะครับสวัสดีเชฟชาตรีครับสวัสดีครับเชฟครับโอ้โหอลังการเซตใหญ่มากๆครับผมมีอะไรกันบ้างครับตรงนี้เชฟก็จะเป็นจานแรกเลยนะครับจะเป็นชาชิมิสลัดครับครับแล้วก็จานที่2จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลครับครับแล้วคือไฮไลท์ของเราคือเป็นปลาดิบรวมแล้วก็จะเป็นหม้อร้อนนะฮะเป็นโกดาเบเป็นปูทาราบะนะครับอีกตัวนึงจะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือเป็นเนื้อซากะครับครับมาจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็หัวปลาบุรีซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสดๆเลยเราตัดมา1ตัวมีแค่2แก้มครับครับผมครับร้านสดๆเลยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยสดๆเลยครับอาหารสดเกรดพรีเมียมล้วนๆเลยถูกต้องครับเดี๋ยวพี่ชิมให้ดูแต่พี่รู้ว่ามันต้องอร่อยมากแน่ๆยังไงบ้างครับพี่ไอซ์สดไหมสดมากเนาะจะเสร็จก่อนแล้วกันนะพี่ไอ้นี่เขาจะต้องเซียนอยู่แล้วเพราะเขาเที่ยวบ่อยแล้วเขาก็ทั้งทานอาหารดีๆตลอดหอมมากสดจริงต้องดิ้นได้สิคะปลาน่ะมันตายแล้วอะไรก็สดไปพี่ไอ้เป็นไงหัวตะเตะสดไหมดีมากหวานกรุบไหมหวานกรุบชาวบ้านเรียกหวานจ้วยๆหวานจ้วยๆหวานจ้วยๆตอนนี้หน้าพี่ไอ้คือฟินมากเลยนะ
บอกเลยว่าเนื้อปูทาราบะสดแล้วก็ดีมากอร่อยไหมครับมันจะละลายในปากเยี่ยมยอดมากมันเป็นยังไงครับพี่มันเยี่ยมยอดมากใช่ไหมคะดีมากอยากจะกินพี่อือโอ้โหโอโทโร่ดีมากนะเป็นยังไงมันยังไงไม่ต้องเหนียวอยากกินอ่ะนี่เราจะไม่พูดอะไรเลยเหรอเรานั่งพิจารณาอาหารแล้วอยู่มันไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะมันแค่อยู่ในปากแล้วมันก็ละลายละลายไปเลยแล้วก็เข้าไปในคอเลยเฮ้ยก็กินหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ครับตอนที่เราชนะเนี่ยเรายังไม่แบ่งเขาเลยพี่กี้เขาไม่ได้ขอไงแต่นี่ขอแต่เราไม่ให้คนแรกเลยเราไม่ให้เลยเราไม่กินไม่ได้อย่างนี้กินนะอร่อยจริงๆนะพี่ไอ้ไปที่แก้มปลาแล้วตอนนี้มันมีตั้งหลายคำแบ่งกันก็ได้แก้มปลาบุรีจริงๆก็กินหมดนะพี่กี้กินไม่หมดหรอกกินไม่หมดหรอกเนื้อแบบดูดีมากเลยเนื้อนี้นะ A5 A5 วากิววากิวแบบมีเดียมแรงมันแทรกเยอะๆอย่างเงี้ยเออกินไม่ได้หรอรู้จังเลยอ่ะเขาใส่เนื้อหรอเฮ้ยเซอร์ไพรส์โคตรอร่อยเลยมันเป็นไงมันเป็นไงมันแบบเฮ้ยกินกินวากิวชัดมากกินเนื้อญี่ปุ่นชัดมากมันหอมขึ้นจมูกคนไม่ได้กินไม่เข้าใจหรอกเราเข้าใจหรอกไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจหรอกมันน่ากินทุกอย่างเลยค่ะเชฟครับถ้าคนอยากตามไปทานที่ร้านนี่ไปได้ยังไงเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างครับร้านของเราอยู่ที่โรงแรมเดอะเวสตินแกรนด์สุขุมวิทครับครับเราก็เปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็ช่วงเย็นเราจะเปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับวันนี้นะเชื่อว่าแขกรับเชิญทุกคนมีความสุขมากเพราะได้กินกันทุกคนครบเลยนะคุณผู้ชมถ้าอยากทานอย่าลืมตามไปทานนะฮะแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสำหรับรายการของเราเกมเสือหิววันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับผมเกมเสือหิวอาทิตย์หน้าเตรียมวุ่นเกินร้อยหาเกินล้านกับเสือผู้หิวโหยชัยชนะและการปล่อยมุกไหนๆเรามาแบบว่าจากเวทีนักล่าฝันแล้วเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากแฟนปอโทษนะเวทีกูเนี่ยห้ามพลาด10โมง45นาทีทางช่องวัน31